ก็สวัสดีครับผมก็กลับกันเป็นรายการเหงา EP 2นะครับใช่ป่าวะเออใช่เราจัดกันมาคลิปเดียวเองแล้วก็เราก็ไม่เหงาอีกเลยนะครับนะเราก็เล่นเกมยาวแต่ช่วงนี้คือแบบบางทีก็เบื่อนะครับนะก็เลยมาจัดรายการเหงาดีกว่านะครับผมรู้ว่าคุณก็เหงานะครับเราจะมาเหงาไปด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์ย้อนหลังนะครับจูเนียร์ครับผมวันที่1 เมษานะครับแล้วก็น้องฟ้าวันที่2 เมษาพี่แก้ววันที่3 เมษาตามลำดับนะครับแล้วก็มีใครอีกบ้างวะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่มีแล้วนะครับโอเคนะครับดูว่ามีแต่ว่าขาดตกบกพร่องอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับผมนะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันที่เก้าเออ9 เมษานะครับนะก็เป็นวันที่เท่าไหร่นะครับผมจำไม่ได้วันกักตัวที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้นะครับผมก็นะครับครั้งที่แล้วก็เป็นการถามคําถามเนาะครั้งนี้ก็นะครับมันก็เหมือนกันนะฮะผมก็ได้ถามคําถามลงไปใน IG Story นะครับนะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนส่วนหนึ่งนะครับได้เข้ามาตอบว่าเออเขาอยากรู้ว่าคําถามเหล่าเนี้ยผมจะตอบมันยังไงนะครับนะโอ้โหซึ่งเป็นคําถามที่แบบไอ้สัตว์เอ้ยค่อนข้างจะเครียด นะครับเรามาเริ่มจากคําถามข้อแรกนะครับจากน้องภูนะครับน้องภูเขาถามว่าคิดยังไงกับคนสูบบุหรี่นะครับโดยส่วนตัวนะผมไม่สูบดังนั้นผมก็เลยคิดว่าไอ้เหี้ยเหม็นชิบหายนะครับนะบุหรี่เป็นอะไรที่เหม็นมากนะครับนะทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ธรรมดานะโอ้โหไฟฟ้านี่ไม่เท่าไหร่แต่ธรรมดานี่คือเหม็นเหี้ยนะครับนะอันนี้คือผมหมายถึงไอ้พวกใบจากอะไรทั้งหมดที่มันมึงดูดมึงดูดควันเข้าตัวเหม็นนะครับแล้วมันเป็นการทําลายสุขภาพตัวเองด้วยนะครับนะก็อยากฝากไว้นิดนึงนะครับโดยเฉพาะไอ้พวกที่ชอบแบบยังไงนะดูดบุหรี่กันหน้าปากทางเข้าโรงอาหารอย่างเงี้ยถือว่าโอ้โหแย่มาก เพื่อนกูทั้งนั้นนะครับเฮ้ยยกเว้นกัญชาอันนี้ไม่เป็นไรกัญชา นะครับมาคำถามต่อไปถามพร้อมกันเลยนะครับถามข้อเดียวกันนะครับมาจากขุนแล้วก็บาสนะครับเขาพวกเขาถามมาว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้นะครับอะไรที่ทําให้เราเป็นเราทุกวันนี้เออก็ไอ้นี้ก็ค่อนข้างยากอยู่นะก็ผมจะตอบแบบค่อนข้างจะดีๆหน่อยนะก็น่าจะเป็นพวกแพชชั่นมั้งความต้องการความอยากกิเลสอะไรพวกนี้มั้งนะครับนะฟังดูแย่หน่อยแต่ว่ามันก็เป็นตัวที่ผลักดันเรานะครับผมว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีอะไรอีกมันควรจะมีอะไรอีกนะครับจุดมุ่งหมายของชีวิตมึงต้องถามตัวเองว่าคุณจะอยู่เพื่อใครนะครับคุณจะทําประโยชน์อะไรให้ตัวเองแล้วก็สังคมนะครับนะถามว่ามันก็ตอบยากอยู่นะนะต่อไปครับข้อที่9คำถามข้อต่อไปครับหมายเลข9นะครับถามมาโดยน้องปลื้มแล้วก็น้องปลื้มกับน้ำมนนะครับถามมาคำถามเดียวกันเลยเขาถามว่าอธิบายคำว่ารักตัวเองโอ้รักตัวเองก็คือยึดตัว โอ้ยไม่หยาบคายดิไม่หยาบคายเราเป็นคนดีต้องไม่หยาบคายเนาะไอสัตว์คนดีนะครับคำว่ารักตัวเองก็หมายถึงยังไงดีแบบก็รักตัวเองไงอยู่กับตัวเองนะครับคืออาจจะหมายถึงการเห็นคุณค่าในตัวเองอะไรแบบนี้ป่ะเห็นคุณค่านะครับแล้วก็เห็นอะไรเขาเรียกศักยภาพในตัวเองนะครับเราเอาศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยมาเป็นเหมือนกับว่ามาพัฒนาตัวเราเองให้ไปทางที่ดีขึ้นใช่ไหมแล้วก็หยิบยื่นมันสู่สังคมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยคือก่อนที่เราจะพัฒนาตัวเองเราก็คือก่อนที่เราจะพัฒนาสังคมเราก็จะเริ่มกับพัฒนาตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับก็คือไอ้สิ่งที่เราทําเพื่อตัวเองที่เรารักตัวเองเนี่ยมันก็สามารถส่งสิ่งดีๆไปให้กับสังคมได้นะครับมาต่อไปนะครับคําถามมาจากโดมนะครับโดมโจหรือว่าโจราชันนั่นเองนะครับนะเขาถามมาว่านิยามความสุขนะครับเป็นยังไงนิยามความสุขก็ถ้าเราพูดถึงความสุขนะทุกคนก็ต้องตอบได้นะก็คือสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขใช่ป่ะนั่นแหละคือความสุขนะครับอย่างเช่นทำในสิ่งที่เรารักอย่างเงี้ย
เออบางคนชอบดูหนังชอบเล่นเกมชอบอ่านหนังสือชอบไปอะไรนะเขาเรียกไปวิ่งไปอะไรเงี้ยไปชักว่าวอะไรเงี้ยเออนะถ้ามึงทำแล้วไม่มีความสุขก็ทำเถอะครับนะแต่ก็ต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับความสุขนะทำไปเลยอะไรที่เป็นความสุขอะไรฮ่าๆทำความสุขแล้วก็แบบอาจจะต้องหมายถึงแบบจิตใจของเราเองนะครับว่ามันเปิดรับสิ่งนั้นรักที่มันเปิดรับที่จะทําในสิ่งนั้นหรือเปล่านะครับไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งนะเออมึงต้องเปิดใจกับมันข้อต่อไปนะครับก็จากโดมอีกแล้วนะครับก็ตรงกันข้ามกับความสุขเมื่อกี้นะครับก็เป็นนิยามความเศร้านะครับคือโอ้โหมันก็เป็นด้านตรงข้ามกับความสุขนะครับนะแต่ก็ถามว่ามันฟังเหมือนเป็นสิ่งในแง่ลบใช่ไหมก็ใช่แต่ก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคือถ้าถามผมนะมันเป็นเหมือนสมดุลอะเออไม่มีความสุขก็ต้องมีความเศร้าใช่ป่ะและถ้าหากบางครั้งนะก็ถ้าเราเศร้ามันก็อาจจะเป็นการเศร้าที่ดีไหมแบบเราคิดถึงใครสักคนอย่างเงี้ยเราร้องไห้เราเศร้าใช่ป่ะคือแบบโอ้ยไม่กูคิดถึงเขาจังเลยอะไรเงี้ยโหอยากให้เราได้เจอกันอีกอะไรเงี้ยยกตัวอย่างเช่นมึงคิดถึงใครสักคนที่เสียไปนะครับนะแบบนั้นแหละคือถามว่ามึงเศร้าไหมเศร้าแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้เป็นความรู้สึกที่แย่ใช่ป่ะก็คือแบบเราคิดถึงแล้วก็เอาพลังสักอย่างนะครับที่เราคิดถึงที่เราแบบร้องไห้เนี่ยมันเป็นเหมือนตัวผลักดันนะครับอะไรประมาณนี้ที่ทำให้เรา move on หรืออะไรก็ช่างนะครับนะผมว่ามันก็ไม่ได้เสียหายนะครับที่เราจะเศร้าอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็เป็นคำถามจากที่ผมชอบคำถามนี้คำถามจากปอนคนนุ่มลึกนะครับโอ้โหนุ่มลึกแบบหัวตรวจตีนไอ้เหี้ยเนี่ย นะครับเขาถามว่าคำว่าตลาดล่างคำว่าตลาดล่างคืออะไรนะครับจริงๆคำนี้ตลาดล่างเหรอจริงๆถ้ามันพูดมันหมายถึงแบบในสมัยก่อนอ่ะมันหมายถึงอะไรนะคนที่แบบมีกำลังในการซื้อที่แบบต่ำใช่ไหมคือแบบแทนที่เขาจะหาของที่มันราคาสูงเขากลับมองหาของที่มันเขาสามารถเอื้อมถึงนะครับนะตลาดล่างอะไรแบบนี้นะผมเข้าใจอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันนิยามความหมายนี่มันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่สถานที่เลยซ้ำแต่มันคือแบบมันคือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่แบบมีความคิดความอ่านหรือการกระทําที่แบบยังไงอ่ะมันแบบประเทศเราก็เหมือนประเทศที่เจริญแล้วเนาะเลยว่าพวกนี้ก็ทําตัวแบบไร้อารยธรรมหรืออะไรที่แบบคือพวกมึงก็น่าจะรู้นะแบบยังไงแบบมึงทําไปได้อ่ะหรืออะไรที่ไม่ควรทํานะครับก็ยังจะทํานะครับและอาจจะทําให้ไม่ได้อ่านหรอกก็โดยส่วนใหญ่ก็มันสร้างความน่ารำคาญนะครับแล้วก็เป็นโดยส่วนมากแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะครับนะเช่นโอ้โหขับรถบิดรถกันเสียงดังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่นะครับนะแบบนั้นน่ะคือเราถึงเรียกว่าตลาดล่างนะนั่นคือนิยามความหมายที่ผมจะให้ได้นะครับนะแล้วก็เป็นข้อสุดท้ายนะครับช่วงนี้คือคนถามกันไม่เยอะนะ นะครับก็เป็นคำถามจากน้องภูเจ้าเก่านะครับนะที่ถามมาในข้อแรกข้อถามว่าเปรียบตัวเองเป็นอาหารเมนูอะไรดีโอ้อาหารด้วยผมชอบกินอะไรหลายอย่างนะผมกินได้หมดนะครับนะถ้าเปรียบอาหารเนี่ยผมเลือกไอ้นี่ดีกว่าเลือกอะไรดีวะไม่ได้คิดไปด้วยผมเลือกไอ้นี่ดีกว่าลองผัดสตอนะครับผัดสตอผัดแบบเอาให้เผ็ดเลยแล้วก็แบบใส่อะไรนะก็เรียกใส่หมู3ชั้นอย่างเงี้ยบอกเลยว่าอร่อยกว่าใส่กุ้งเยอะนะครับไอ้นี่พูดจริงนะครับเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวหมู3ชั้นน่ะมันมีไขมันใช่ป่ะแล้วเวลาที่มึงผัดเนี่ยไอ้น้ำมันจากหมูมันก็ลงไปอยู่ในเครื่องอยู่ในไอ้พาสต้าที่เราผัดอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะหวานมันกลมๆนะครับนะมันซึ่งผมว่ามันอร่อยกว่ากุ้งนะครับผมซึ่งส่วนใหญ่คนหลายๆคนนะครับลอง
ช้กุ้งนะครับในการผัดแต่ผมแนะนำครับต้องลองครับผัดสตอใส่หมูที่เป็นอะไรที่แบบอร่อยสัตว์นะครับสตอถามว่ามันเหม็นไหมมันเหม็นนะนั่นแหละมันเป็นสิ่งที่นิยามความเป็นคนใต้ในตัวเองนะครับนะแต่ว่ามันเป็นของที่แบบมันอร่อยอ่ะมันเหม็นแต่มันอร่อยนะครับแต่ถ้าถามว่ากินแบบติดต่อกันทีๆกินเยอะๆมันก็มีผลเสียนะครับนะมันก็เหมือนเรากินลูกเนียงอะไรนะก็อะไรที่มากไปมันก็ไม่ดีนะครับนะแต่ลองดูครับเมนูนี้อร่อยครับถ้าใส่หมู3ชั้นนะผัดแบบโอ้โหแบบไม่ต้องให้แห้งก็ไม่ต้องแห้งมากอ่ะเชื่อผมอร่อยนะครับใส่หมู3ชั้นโอ้โหแบบหอมไอ้สัตว์หอมอร่อยด้วยนะครับเดี๋ยวผมแถมให้อีกเมนูนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคำถามนะแต่ว่าเราพูดถึงอาหารนะก็หลายๆคนชอบกินแซลมอนใช่ป่ะผมก็ชอบมันเป็นปลาที่มีประโยชน์เลยนะมีโอเมก้า3สูงมากมีแคลเซียมมีไอโอดีนอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะปลาแซลมอนนะครับนะไม่งั้นมีกริซลี่มันไม่ชอบหรอกใช่ป่ะถ้ามันไม่อร่อยนะครับเรากินอะไรจากปลาแซลมอนได้บ้างถ้าทำง่ายๆนะก็หลายคนชอบกินเนื้อมันใช่ไหมเนื้อแบบลำตัวหรือส่วนพุงหรือเฮียอะไรมันอ่ะแต่ผมแนะนำเนื้อส่วนหนึ่งที่แบบผมไม่รู้ว่าทุกคนกินเป็นหรือเปล่าเป็นเนื้อส่วนไอ้ส่วนหัวมันนะครับหัวปลาแซลมอนนี่แหละบอกเลยแบบเอามาแกงส้มนี่คือแบบเด็ดบอกเลยเด็ดไอ้เฮียเด็ด นะครับนะเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอะไรที่มันสุดแล้วนะครับมันมีความมันสุดแล้วนะครับแล้วกระดูกนะครับกระดูกส่วนหัวของแซลมอนนะครับส่วนใหญ่ก็ส่วนโดยรวมนะก็สามารถเคี้ยวได้นะเพราะมันไม่ได้แข็งมากแล้วก็มีรวมไปด้วยแคลเซียมในนั้นนะครับนะถือว่าโอเคเป็นเมนูที่มีประโยชน์แล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็ในบรรดาแกงส้มเนี่ยผมให้แกงส้มหัวปลาแซลมอนนี่แหละตามสูตรของคนใต้นะก็เป็นอะไรที่แบบเป็นแกงส้มที่เยี่ยมที่สุดนะ นะครับผมชอบมากเลยกลับบ้านทีไรต้องทำต้องขอให้แม่ทำให้กินนะครับอร่อยมากแต่เอาจริงๆนะพ่อทำอร่อยกว่า นะครับนะเราก็นะครับผมว่ามีอะไรคุยอีกไหมก็ไม่มีนะครับนะก็นะครับนี่ก็เป็นพาร์ทที่2แล้วผมว่าเราก็ยังมีโอกาสทำพาร์ทที่3ต่อนะครับนะถ้าผมไม่ขี้เกียจนะครับต้องดูจังหวะที่มันเหงาด้วยนะครับบางทีผมก็หนีไปเล่นเกมนะครับนะก็ฝากด้วยนะครับช่อง YouTube ของผมนะส่วนใครไม่ตาม YouTube ก็ดูใน IG Story นะครับเอ้ยเขาเรียกอะไรวะ IG TV เออมันก็จะมีคอนเทนต์ที่แบบเป็น exclusive ให้ดูนิดๆนะครับนะแต่ว่าถ้าอยากดูอะไรที่มันคุณภาพกว่าก็แนะนำYouTube นะครับนะไอ้เหี้ยนี่จัดเต็มนะครับดูคลิปเป็น20 30 40 50นาทีเกือบชั่วโมงอ่ะผมอัพกันยาวๆนะครับนะเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเกรียนมาหนุกมาร้อยกันได้ครับผมนะครับก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ก่อนไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว พูดคนเดียวด้วย นะครับก็นะครับก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพครับผมสวัสดีครับ